สดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำโปรแกรมการเพื่อใช้ในการทำอีบุ๊กนะคะ Desktop Author นะคะโดยจะใช้เวอร์ชัน 5.6.1 นะคะอันดับแรกนะคะเราจะมาแนะนำตัวเครื่องมือในโปรแกรมนี้ก่อนนะคะส่วนของเครื่องมือในโปรแกรมนี้นะคะจะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยเพจเป็นกลุ่มเครื่องมือที่เกี่ยวกับหน้าเอกสารส่วนนี้ก็จะเป็น add page นะคะคือเพิ่มหน้าลบหน้าย้ายหน้าส่วนนี้ก็จะเป็นการคัดลอกหน้าอันนี้เป็นเลื่อนไปข้างหน้าเลื่อนไปหน้าก่อนหน้านั้นแล้วก็เลื่อนไปยังหน้าถัดไปนะคะตัว go to page นะคะก็เพื่อนำไปสู่หน้าที่ต้องการนะคะตัวที่2ของเครื่องมือนะคะคือ insert การเพิ่มกล่องสีเพิ่มภาพเพิ่มข้อความเพิ่มมัลติมีเดียเข้าไปนะคะก็ใช้เครื่องมือในส่วน insert นะคะส่วนต่อไปของเครื่องมือก็คือ edit นะคะเป็นกลุ่มเครื่องมือเกี่ยวกับการตัดและคัดลอกออกภาพหรือข้อความออกจากตัว e-book นะคะกลุ่มต่อไปของเครื่องมือนะคะคือ change เป็นกลุ่มเครื่องมือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนค่าต่างๆนะคะถ้าจะเปลี่ยนค่าอะไรให้มาใช้เครื่องมือในส่วนนี้นะคะเครื่องมือส่วนต่อไปนะคะคือ color นะคะเป็นกลุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการเติมสีนะคะส่วนตรงนี้นะคะด้านซ้ายมือล่างสุดนะคะคือกลุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการจัดวางวัตถุนะคะจะอยู่ในส่วนนี้ส่วนด้านขวามือนะคะก็จะเป็นการ Image Browser ก็คือเลือกไฟล์ที่เราเก็บภาพไว้นะคะคลิกขึ้นมาเพื่อจะแสดงว่าภาพที่เราได้บันทึกไว้นั้นได้มาอยู่ในโปรแกรมนี้แล้วนะคะด้านขวามือด้านล่างนะคะคือสถานะบอกความกว้างความสูงและหน้าของอีบุ๊กนะคะแล้วก็จะมีการบอกวันและเวลาที่ทำอีบุ๊กอยู่นะคะส่วนของเมนูด้านบนนะคะจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มการจัดการคือจะมี Open New Save นะคะส่วนที่2ก็คือด้านการจัดเตรียมนำเสนอผลงานนะคะก็จะประกอบไปด้วยเพจแพ็กเกจ EXE แพ็กเกจ DNL แพ็กเกจ DNL DRM แพ็กเกจ EXE DNL DRM นะคะแพ็กเกจ SCR แล้วก็ Pop Police นะคะอัปโหลดนะคะส่วนต่อไปนะคะคือการจัดการของรูปแบบนะคะกลุ่มที่3ก็จะประกอบไปด้วย easy form reface ตัวนี้คือ property แล้วก็ template นะคะแล้วก็ button นะคะต่อไปนะคะจะเป็นการแนะนำการตั้งค่าหน้ากระดาษนะคะว่าตั้งค่าหน้ากระดาษการทำ e-book เนี่ยจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะก็คลิกที่ new ค่ะเมื่อคลิกที่ new แล้วนะคะก็จะพบกับ book property นะคะก็จะเป็นคุณสมบัติของ e-book ที่เราจะทำต่อไปนะคะตัวแรกนะคะคือกำหนดความกว้างของกระดาษนะคะในการสาธิตนี้เราก็จะใช้ที่700นะคะความสูงของกระดาษนะคะคือ440นะคะตัวต่อไปคือ border color นะคะคือเลือกสีของขอบกระดาษนะคะก็จะอยู่ในส่วน no border ก็คือเลือกจะให้หนังสือมีขอบหรือไม่นะคะก็คลิกที่ตรงนี้นะคะต่อไปก็ paper color นะคะคือการเลือกสีของหน้ากระดาษนะคะ mark color นะคะคือเลือกสีที่จะใช้ในการทำรูปให้โปร่งใสนะคะตัวต่อไปนะคะคือ background color นะคะการเลือกสีพื้นหลังนะคะตัวต่อไปนะคะCharacter Set คือเลือกภาษาที่จะใช้ในอีบุ๊กนี้นะคะการสาธิตนี้ก็จะใช้ภาษาไทยนะคะตัวต่อไปนะคะ Tag Default Left
คือการเลือกขนาดความห่างของกล่องข้อความกับขอบกระดาษทางซ้ายมือนะคะ Text Default Top นะคะคือเลือกขนาดความห่างของกล่องข้อความกับขอบกระดาษทางด้านบนนะคะ Text Default Width คือเลือกขนาดความกว้างของกล่องข้อความกับขอบกระดาษ Text Default Height เลือกขนาดความห่างของกล่องข้อความกับความสูงของขอบกระดาษนะคะตัวต่อไปนะคะ Start with to shift or auto update คือเปิดหนังสือพร้อมกับอัปเดตเคล็ดลับเครื่องมือนะคะตัวต่อไปนะคะ Start with background window นะคะเปิดหนังสือพร้อมกับฉากหลังนะคะตัวต่อไปนะคะ Disable send mail function นะคะกำหนดเพื่อสามารถที่จะส่งอีเมลได้นะคะ Disable save as นะคะ save as functionสามารถใช้คำสั่งบันทึกได้นะคะ Disable search function สามารถใช้ฟังก์ชันค้นหาได้ Disable print function สามารถ print ได้นะคะตัวต่อไปนะคะ page turn speed ปรับความเร็วการเปลี่ยนหน้ากระดาษนะคะนี่ตัวนี้นะคะ start status คือเลือกว่าจะให้มีเมนูบนหนังสือหรือว่าไม่มีนะคะก็ส่วนนี้นะคะ page number เป็นการกำหนดหน้ากำหนดเลขหน้าของอีบุ๊กนะคะ define unicode value นะคะคือค่า unicode พื้นฐานนะคะตัวนี้นะคะกำหนดว่าให้หนังสือมีรหัสผ่านหรือไม่นะคะ book password ใส่รหัสผ่านของหนังสืออีบุ๊กที่เรากำลังจะสร้างขึ้นนะคะอีบุ๊กแบ็กอัพไฟล์เลือกว่าจะให้มีไฟล์แบ็กอัพหนังสือกี่ไฟล์นะคะ page turn ปรับค่าการเปลี่ยนหน้ากระดาษนะคะ auto start เปิดหนังสือโดยให้หนังสือเปิดหน้าโดยอัตโนมัตินะคะ expire data กำหนดวันหมดอายุของอีบุ๊กนะคะ book transparencyกำหนดคำสั่งต่างๆในการทำหน้าปกหนังสือนะคะ Book DRM กำหนดค่าป้องกันต่างๆนะคะตัวต่อไปนะคะ Books Multimedia กำหนดค่า Multimedia สำหรับหนังสือนะคะ Font Cover Notifier เลือกฟอนต์ของหน้าปกนะคะ Create Author Index นะคะตัวต่อไปนะคะ Bookบัตชอนนะคะกำหนดรูปแบบของปุ่มที่จะใช้ในการเปลี่ยนหน้าในอีบุ๊กนะคะการกำหนดคุณสมบัติตัวสุดท้ายคือปริ้นนะคะเลือกคุณสมบัติของอีบุ๊กแล้วนะคะจากนั้นให้คลิกที่โอเคค่ะเป็นการสาธิตการทำอีบุ๊กโดยใช้เทมเพลตที่มีอยู่ในโปรแกรมนี้นะคะอันดับแรกนะคะเมื่อกำหนดคุณสมบัติของอีบุ๊กแล้วนะคะให้มาคลิกที่เทมเพลตนะคะในการสาธิตนี้จะเลือกที่ Photo Album Wedding นะคะจากนั้นคลิกค่ะเมื่อคลิกแล้วนะคะเทมเพลตของ Photo Album Wedding นะคะก็จะแสดงขึ้นมาเราสามารถเลือกได้หลายรูปแบบนะคะเป็นตัวอย่างเป็นรูปแบบเบื้องต้นนะคะจากนั้นก็คลิกค่ะเมื่อเจอรูปแบบที่ถูกใจแล้วนะคะเมื่อคลิกแล้วก็คลิกที่ Use ค่ะก็จะได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะสามารถย่อขยายหรือปรับแต่งตามความต้องการได้นะคะจากนั้นเพิ่มหน้าค่ะเพิ่มนะคะเมื่อเราเพิ่มหน้าแล้วตรงด้านขวามุมขวาด้านล่างนะคะก็จะแสดงตัวเลขการเพิ่มหน้าขึ้นมาให้เรานะคะต่อไปก็สาร
เรามาคลิกที่เทมเพลตนะคะแล้วก็คลิกที่โฟโต้อัลบั้มลิสติ้งค่ะนี่คือสารบัญนะคะหน้าถัดไปมีหลายรูปแบบนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนนะคะนี่เป็นหน้าสุดท้ายแล้วก็จะเป็นปกหลังนะคะเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะคะก็ทำการ insert รูปนะคะก็คือเพิ่มภาพแล้วก็คลิกจากนั้นก็ย่อภาพนะคะให้ตรงกับแบบฟอร์มนะคะโดยการใช้เครื่องมือ insert นะคะที่มีอยู่ด้านซ้ายมือนะคะนี่นะคะเมื่อเราต้องการที่จะแก้ไขข้อความนะคะแล้วก็คลิกที่ข้อความนะคะสมมุติว่าเราจะบรรยายใต้ภาพนี้นะคะแล้วก็คลิกที่ข้อความนะคะแล้วก็เลือกที่เลือกภาษานะคะแล้วก็คลิกสามารถที่จะเลือกรูปแบบเหมือนฟอนต์ได้นะคะมีหลายฟอนต์นะคะสมมติว่าเลือกขนาดประมาณนี้นะคะจากนั้นคลิกที่โอเคนะคะเมื่อเราพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วนะคะคลิกโอเคเสร็จแล้วก็ข้อความนี้ก็จะมาปรากฏในอีบุ๊กของเรานะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็เมื่อพอใจกับผลงานที่ทำแล้วนะคะก็คลิกเซฟค่ะก็ตั้งชื่ออีบุ๊กค่ะอีบุ๊กเวจิงจากนั้นคลิกที่เซฟค่ะเมื่อคลิกที่เซฟเสร็จแล้วนะคะให้คลิกที่แพ็กเกจ exe นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะได้เมื่อทำการเซฟและคลิกที่แพ็กเกจ exe แล้วนะคะก็จะได้ตัว e-book ออกมานะคะในรูปลักษณะแบบนี้นะคะคลิกที่ตรงนี้นะคะนี่ก็จะเป็น e-book แบบที่ทำเทมเพลตที่มีอยู่ใน
โปรแกรมเลยนะคะก็จะมีรูปร่างลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับการสาธิตการใช้โปรแกรม Desktop Author นะคะใช้ในการสร้างอีบุ๊กนะคะ